เอาสูตรที่น้องรู้ทั้งหมดเนี่ยทิ้งไปก่อนเลยทิ้งไปจากสารระบบของน้องเลยแต่อาจารย์จะให้เปลี่ยนวิธีคิดพวกเราเปลี่ยนมุมมองพวกเราอย่าใช้คำว่าจำเลยแล้วกันใช้คำว่าเข้าใจเทคนิคตรงนี้ก่อนถ้าน้องจำสูตรไม่ได้ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ประเด็นวันนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ให้น้องจำสูตรครับเอาสูตรที่น้องรู้ทั้งหมดเนี่ยทิ้งไปก่อนเลยทิ้งไปจากสารระบบของน้องเลยแต่อาจารย์จะให้เปลี่ยนวิธีคิดพวกเราเปลี่ยนมุมมองพวกเราอย่าใช้คำว่าจำเลยแล้วกันใช้คำว่าเข้าใจเทคนิคตรงนี้ก่อนไม่เข้าใจทำไงเปิดฟังซ้ำๆทุกรอบเทคนิคตรงนี้เรียกว่าเทคนิค3บวก3ครับเรื่องอะไรแล้วมันทำยังไงแล้วสอบข้าราชการสมัยนี้เนี่ยน้องรู้ทำอย่างเดียวได้ทำอย่างเดียวได้ไม่พอครับทำเป็นอย่างเดียวได้ไม่พอน้องต้องรู้ด้วยมันคิดเลขยังไงให้ไวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมักจะเอาตัวเลขง่ายๆมาทำให้มันยากนะครับน้องต้องรู้เทคนิคการคิดเลขนี่คือ3แรกนะครับแล้ว3หลังคือเทคนิคการคิดเลขที่อาจารย์จะปลูกฝังให้กับลูกศิษย์ทุกคนเพราะนั้นเทคนิค3บวก3ตรงนี้สำคัญมากอาจารย์อธิบายให้ฟังเอาเทคนิค3บวก3มาจับนะ3บวก3น้องดูข้อสอบข้อนี้เนี่ยอาจารย์ถามก่อนแว็บแรกที่น้องคิดเนี่ยคิดยังไงครับคิดว่าข้ามอาจารย์เดี๋ยวนะฮะเรายังไม่ติวครับเดี๋ยวน้องใจเย็นนะฮะในหัวน้องหลายคนจะบอกอาจารย์อันนี้มันก็เลขยกกำลังสิใช่ครับเลขยกกำลังแต่สิ่งที่อาจารย์จะเน้นของน้องที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรื่องอะไรแค่เรื่องยกกำลังไม่ใช่แต่ให้น้องดูให้เป็นว่าเลขยกกำลังอันนี้เนี่ยมันแบบไหนเพราะในข้อสอบอันนี้คือเรื่องเลขยกกำลังแบบเปรียบเทียบครับดูยังไงถามว่ามากกว่าน้อยกว่าเขาเรียกว่าเลขยกกำลังแบบเปรียบเทียบเพราะน้าอาจารย์จึงบอกว่าคอร์สนี้ทั้งคอร์ส DVD ทั้ง18แผ่นนี้ให้น้องดูเป็นเรื่องอาจารย์แยกเรื่องไว้ไงแยกเรื่องไว้แยกหัวข้อไว้ดูเป็นเรื่องอ๋ออัตราส่วนมันทำแบบนี้นะเลขยกกำลังแบบเปรียบเทียบมันทำแบบนี้นะคอร์นอหอลมอแบบมีเศษมันทำแบบนี้นะกำไรขาดทุนมันทำแบบนี้นะอย่าไปจำสูตรจำแนวโจทย์แล้วข้อสอบรับราชการเนี่ยมันมีเวลาจำกัดอาจารย์ไม่เคยบอกว่าให้น้องทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกข้อไม่เคยนะครับแต่ให้น้องดูข้อสอบให้เป็นว่าเรื่องอะไรข้อนี้ใช้เวลานานไหมถ้าใช้เวลาไม่นานทำนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะเน้นให้พวกเราในวินาทีแรกที่เราเจอกันนะครับในเรื่องนี้เขาจะให้เอาตัวเลขมาบวกกันครับแล้วตัวเลขตัวนั้นอาจจะเป็นตัวเลขที่มาเรียงกันเช่น1บวก2บวก3บวก4อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องผลบวกของจำนวนเรียงกันเป็นยังไงมาดูโจทย์ข้อที่1กันครับจงหาผลบวกของเลขเรียงกันจาก1ถึง10อันดับแรกครับทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ก่อนผลบวกขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ผลบวกจำนวนเรียงกันตั้งแต่1ถึง10แสดงว่าถ้าทุกคนเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยอาจารย์ถามพวกเรานิดเดียวโจทย์ข้อ1นะถามพวกเรานิดเดียวเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้ล่ะ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยจนถึง10อาจารย์ถามที่อาจารย์เขียนด้วยประการน้ำเงินเนี่ยกับโจทย์ข้อ1เนี่ยโจทย์ข้อเดียวกันไหมติ๊กตอกข้อเดียวกันไหมยังไม่ต้องรู้หรอกว่ามันทำยังไงวันนี้ยังไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่โจทย์พอดูโจทย์ให้เป็นที่อาจารย์เขียนแบบนี้เนี่ยกับโจทย์ข้อ1เนี่ยโจทย์ข้อเดียวกันนะครับอาจารย์ทำไมมันเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปที่น้องเจออาจารย์นี้น้องจะต้องรู้ว่าคณิตศาสตร์บางครั้งเขียนเป็นสัญลักษณ์บางครั้งเขียนเป็นข้อความเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ทำเหมือนกันเราแค่หา3ตัวนี้ให้เป็นครับปลายก็คือตัวปลายของโจทย์ข้อนั้นข้อนี้เท่าไหร่ครับปลาย10ต้นก็คือตัวแรกของโจทย์ข้อนั้นต้นก็คือ1ตัวต่อเต่ามันกัดประแหวนคือตัวคือจำนวนตัวในโจทย์ข้อนั้นว่าข้อนั้นบวกกี่ตัวไปนับมาจบแล้วคำถามครับอาจารย์แล้วสูตรนี้เนี่ยมันไปใช้เรื่องอื่นได้ปะไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นโจทย์เรื่องนี้มันใช้กับเรื่องอะไรเรื่องผลบวกอาจารย์ย้ำเห็นไหมฮะผลบวกทุกคนทำพร้อมกันปลายเริ่มใส่เลยปลายคือ10ต้นคือ1ต่อไปนี้อาจารย์จะไม่เขียนแบบนี้แล้วนะปลายบวกต้น10บวก1มันจะได้อะไรครับ11คูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ข้อนี้มีกี่ตัวข้อนี้มีกี่ตัว1ถึง10อ่ะ1ถึง10มี10ตัวแล้วหารด้วย2
ต่อไปทุกคนคิดเลข2ตัด10ได้5เห็นไหมฮะคำตอบ11คูณ5ได้55คำตอบข้อนี้คือ55ข้อนี้ครับไม่ยากใช่ไหมครับ